ก็ใช่ครับใช่ไหมใช่ก็เป็นนั้นว่าครับทางด้านพนมรุ้งเล็กก็เกียรติเจริญชัยครับก็แพ้คะแนนให้กับทางด้านก้าครับแพ้คะแนนแพ้คะแนนครับให้กับก้าสยามนอสีพึ่งนะครับคือที่จะพูดเนี่ยมันเหมือนแพ้น็อกจริงๆโอ้โหสุดๆอ่ะพี่ครับนะมันแพ้คะแนนก็เหมือนแพ้น็อกนี่แหละกุมารดำอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละฮะสิ่งที่ว่าแน่นอนมันก็อาจจะไม่แน่นอนก็ได้นะครับอ่ะมาถึงคู่เอกของรายการครับจอมโหดซากามิครับขึ้นมาเจอกับเบนไทยสิงห์ป่าตองตอนน้ำหนักกัน2ปอนด์ครับจอมโหดซากามิชกในพิกัด112ปอนด์ส่วนทางด้านเป็นไทยสิงห์ป่าตองชกในพิกัด114ปอนด์ครับผมนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเจอกันมา4ครั้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละ2ครั้งล่าสุดที่จอมโหดชนะมาที่ใต้นะครับครับผมจอมโหดเนี่ยจากอุบลราชธานีปีนี้อายุ25ครับเป็นเจ้าเพศพอดิบพอดีครับส่วนเป็นไทยครับ24ปีจากกระบี่ครับผมเอาละครับมาชมกันกรรมการขวัญรัตนรังสีก็เป็นผู้ห้ามนะครับขึ้นมายกที่3ครับสตาร์ทยก3ครับ2ยกครับอยู่ทางด้านจอมโหดได้เปรียบ3ต่อ2ครับผมคู่นี้รูปร่างก็พอฟัดพอเหวี่ยงครับมาสรุปผลการแข่งขันนะพี่ป๊านะครับในคู่อื่นๆนะครับในรายการก็เพชรเอกลูกหนองใจเทียมนะครับก็แพ้คะแนนนะครับชนะเลิศสิทธิ์จาพันธ์นะครับมหาชนเพชรประชาก็แพ้น้องให้กับเพชรเกียงไกรราชนนท์ยก3ครับนันทวัฒน์ชอลุ่งโรจน์นะครับก็ชนะคะแนน9กรัตจิตเมืองนนท์ไปครับแล้วก็ชายน้อยวรวุฒิครับแพ้คะแนนกุมารทองจิตเมืองนนท์ครับแล้วก็พนมลุงเล็กสิทธิ์ใบคานที่ชมไปเมื่อสักครู่นี้ครับแพ้คะแนนก้าสยามนอสีพึ่งครับแล้วก็เปิดหัวเนี่ยเสือพิชิตลูกหนองหานนะครับชนะคะแนนเพชรเอกลูกหนองใหญ่เทียมครับผมมาว่ากันต่อครับโอ้โหมวยคู่นี้เขาเรียกว่ามวยบู๊ด้วยกันทั้งคู่เลยครับครับหมัดนี่ก็ไม่เป็นรองกันแล้วครับเอาแล้วครับได้2ปอนด์เป็นไทยโอ้โหใครดีใครอยู่แล้วครับดูสีหน้าของจอมโหดครับแกตีได้ขู่ก่อนเลยครับโหดจริงครับไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตันนะพี่แฟนของจริงครับวันนี้ครับเป็นไทยก็ซ้อมอยู่สิงห์ป่าตองครับกับคุณหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ใช่แต่ไปซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตครับจอมโหดครับแม่ตั้งกำแพงไว้ครับทำอะไรไม่ได้ครับเป็นไทยแยกออกมาครับหมดยกที่3ครับโอ้โหทำได้ดีครับจอมโหดได้เปรียบครับ5ชู1โอ้โหได้เปรียบ5ช่วงตัวครับจอมโหดครับโอ้โหเอาละครับมาดูกันยก4ครับจะมีพลิกผันเหมือนคู่ที่แล้วไหมอันนี้ได้ลอยกว่าเล็กน้อยนะจอมโหดเนี่ยได้ส่วนสูงนี่ได้เปรียบอยู่นิดหน่อยครับครับเอาซ้ายมาลูกนี้ตังกำแพงครับเป็นมวยวุฒแรงด้วยกันทั้งคู่ครับครับแต่ดูว่าใครโดนแล้วอาการออกเท่านั้นใช่เอาละครับจังหวะเข้านายทำอะไรไม่ชัดเจนครับกรรมการขวัญต้องแยกแม่หมัดแกนี่มีนำก่อนครับจอมโหดครับแล้วก็ตามด้วยซ้ายครับแข้งซ้ายเป็นไทยก็มาพยายามสู้เลยครับเอ้าโอ้โหล้มลงไปเกือบโดนแข้งเลยครับพี่ป๊าครับเข้าในอีกครั้งนะครับโอ้ยหมุนไม่รู้กี่รอบแล้วครับแต่ก็ทำอะไรกันไม่ได้สวมหมวกกันน็อกแล้วเข้าในเลยครับแม่รัดใต้ปีกได้เปรียบครับโอ้โหไปแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้ไปยาวๆครับมีซ้ายอยู่เอาแลกหมัดเอาแล้วโดนเหมือนกันแล้วครับจอมโหดเอาแล้วครับดูครับมีเฮอยู่ครับกำลังรออยู่แล้วครับเสียแฟนมวยนี่รอเฮเป็นไทยอยู่เอาครับมีกระเตื้องขึ้นมาบ้างครับเป็นไทย
โอ้โหดูครับอื้อหือแม่แกก็ไม่ถอยนะโอ้โหพอกรรมการแยกที่แกเดินเข้าหากันเลยครับครับสับให้โชคดีเดินทันทีอุ้ยข่าวจังหวะนี้มีโต้มีเทียมเหมือนกันครับเป็นไทยสู้กันแล้วครับดูครับต้องเดินแล้วครับเป็นไทยไม่ประท่าแล้วครับจอมโหดอ้าวโดนทีมครับแต่ดูครับยังแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีครับสำหรับทางด้านจอมโหดแต่ก็ยังดูครับยังมีเสียงอยู่เอาละครับต้องลุยแล้วครับปลายยกที่4โอ้ยเข้าไปตีได้ครับแต่ดูครับรัดนายแก้เอาคืนมาได้เหมือนกันครับจอมโหดแยกออกมาครับเป็นไทยนี่แทบต้องวิ่งฮะมีวินมอเตอร์ไซค์แกต้องนั่งตามครับอุ้ยโดนเข่าเข้าไปครับจังหวะนี้ลัดใต้ปีกได้ครับว่าโอ้โหเททิ้งลงไปทั้งแบบนี้ต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์วินไหนต้องใช้4สูบเลยพี่แปะครับผมโอ้โหตามลำบากแล้วครับแต่อย่าขึ้นขอดใจครับใช่ดูดีๆครับคู่มาสักคู่นี่คู่ที่แล้วครับรองคู่เอกก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วครับเอาละครับชั่วโมงนี้ต้องบังทุนหน่อยนั่นแหละครับดูสิครับนั่งนิ่งกันอย่างนี้ก็น่าจะไหลไปไกลแล้วครับครับ31น่าจะมีแหละครับจากตู้อยู่บนล็อกอ่ะเอาละครับยกสุดท้ายครับต้องเดินแล้วครับหวังนับหวังน็อกจะเหมือนคู่ที่แล้วหรือเปล่าเอาละครับโอ้โหเป็นไทยบอกแล้วครับ4สูครับต้องขับตามแล้วครับวันนี้ยอดที่แปะทะลุล้านเลยครับ1,14,520 บาทครับชาวต่างชาติ320คนครับโอ้โหล้นหลามยิ้มได้เลยยิ้มได้จาทุยครับผมก็ช่วงนี้ครับแม่ก็ยังเป็นที่รับทราบกันอยู่แล้วนะครับก็มวยทุกวันอยู่ที่ลุมพินีแล้วครับตอนนี้ถูกต้องครับราชดำเนินย้ายวิกไปอยู่ที่วิกสังกะสีจากวิกแอร์ครับก็ไม่อัดอั้นตันใจแล้วครับสำหรับแฟนมวยทุกท่านที่ชื่นชอบในศิลปะแม่ไม้มวยไทยแม่ยังพยายามต่อครับเป็นไทยจอมพลก็ถอยนะครับรอเสียงระฆังอย่างเดียวโอ้โหดักซ้ายไปจังหวะนี้ยังครับยังไม่พอครับเป็นไทยแม่ถ้าเป็นเพลงพี่แจ้นี่เขาจะบอกว่าไงด้วยยังเจ็บไม่พอจะขออีกสักทีครับ เอาละครับจังหวะแรกครับแต่ดูครับยางครับระฆังยังไม่หมดครับเป็นไทยก็ยังต้องเดินต่ออาจจะเห็นคู่ที่แล้วครับพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ชนะได้ก็เลยจะต้องขอลองดูโอ้โหโดนแข้งซ้ายเข้าไปครับพยายามบอกเลยครับจอมโหดก็พยายามบอกเลยครับไม่เอาแล้วครับอย่างนี้สารภาพหรือเปล่าหมดยกครับครบยกครับเป็นนั้นว่ากรรมการขวัญครับรวบรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของจอมโหดซากามิครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเป็นไทยสิงห์ป่าตองไปด้วยคะแนน49-47 2เสียงครับแล้วก็50-47 1เสียงครับช่วงนี้เราลากันก่อนครับหมดเวลาแล้วครับเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ